คนที่เราแอบปิ๊งคนที่เราแอบปิ๊งเนี่ยเขากำลังคิดอะไรกับเราอยู่นะเขากำลังมองเราว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวออกจะนะคะส่งจิตไปที่ไพ่นะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกเลยนะคะว่าขอให้ไพ่เนี่ยช่วยเฉลยคำตอบนะคะว่าคนที่เราแอบปิ๊งเนี่ยกำลังคิดอะไรกับเราอยู่นะคะความรู้สึกที่เราต้องมีให้เขานะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงทายด้วยน้ำมันหอมระเหยด้วยนะคะอันที่หนึ่งนะคะโอเคเขาคิดยังไงกับเรานะคะเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพร้อมทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคะเขามองว่าเราเนี่ยช่างเพอร์เฟกต์เหลือเกินนะคะอันที่สองนะคะไพ่ใบที่สองก็คือว่าเขาแบบเขาอยากเดทกับเราแล้วอะนะคะเขาก็คิดว่าเขาไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะเราดูแบบดูเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูแมนเกินไปดูเข้มแข็งเกินไปเขาคงใบแรกนะคะขอกลับมาที่ใบแรกใบแรกนะคะเขาคิดว่าเราเนี่ยแมนเกินไปแล้วก็ดูเก่งไปหมดซะทุกอย่างเลยเขาคงไม่มีพื้นที่อะไรให้เราเนี่ยให้เขาเนี่ยมาเติมเต็มเราได้นะคะเปรียบเหมือนนางเงือกที่เห็นชายหนุ่มที่บนเกาะนะคะเราชีวิตเราพร้อมทุกอย่างแล้วเขาดูเราเหมือนพร้อมทุกอย่างนะคะแล้วก็ใบที่สองเนี่ยเขาอยากไปเดทกับเราแล้วนะคะลองแบบว่าเปิดทอดสะพานอีกนิดนึงนะคะรับรองว่าได้เดทกันแน่นอนนะคะจะเล่นตัวก็ให้พอดีพองามเด้อนะคะใบที่สามนะคะก็คือว่าโอ้โหเขาแบบคือคุณคือสุดยอดนะคะคุณคือแบบนางในฝันของเขาเลยนะคะและใบสุดท้ายนะคะโอเคเขารู้สึกว่าเขายังกลัวที่จะคบกับคุณนะคะมีความลังเลสงสัยนะคะถ้าเกิดคุณจะไปจีบเขาเนี่ยออกมองว่าอย่าพึ่งเลยนะคะเขาคิดว่าไม่น่าเหมาะนะนะคะเขาแบบเขาอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดก็คือไม่น่าเหมาะนะคะก็เป็น4ความรู้สึกนะคะเป็น4ความรู้สึกที่เขามีให้นะคะสำหรับคนที่เลือกใบแรกก็คือว่าเขารู้สึกว่าเราอ่ะแมนเกินไปแล้วก็แบบเหมือนกับว่าชีวิตเราอ่ะดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีเขาเข้ามาเติมเต็มก็ได้นะคะเขาไม่ได้อันที่2คือเขาอยากจะเดทกับคุณเหมือนกันเขาก็อยากคุยกับคุณเหมือนกันและอันที่3คือคุณเนี่ยเป็นนางในฝันของเขาเลยถ้าเกิดว่าคุณได้เขาได้คุณเป็นแฟนเนี่ยเขาจะดีใจมากๆเลยนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือว่าเขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะสำหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขายังไม่รู้ว่าคุณยังไม่ใช่สำหรับเขานะคะตอนนี้แล้วก็สำหรับอันแรกนะคะก็คือพลังงานที่คุณจะต้องส่งไปนะคะว่าพลังงานที่เขามีต่อคุณคืออะไรนะคะอันนี้ออกใช้น้ำหอม essential oil นะคะrelease นะคะก็คือขจัดความสมบูรณ์แบบของคุณออกไปนะคะ release นะคะก็คือว่าก็คือเขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นคุณแบบในมุมที่อ่อนแอบ้างนะคะในมุมที่แบบไม่ต้องแมนตลอดก็ได้นะคะแบบหวานๆบ้างหรือถ้าเป็นผู้ชายก็แบบคุณอาจจะไม่แต่งตัวคุณอาจจะเป็นผู้ชายแบบเฉยๆไม่แบบไม่ได้แต่งตัวคุณอาจจะเปลี่ยนทรงผมนิดนึงไปตัดผมไปตัดเสื้อผ้าใหม่ไปตัดรองเท้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนกับได้ตัดขาดจากตัวตนเดิมๆความมั่นความเซลฟ์ของคุณนะคะเอามันออกไปบ้างนะคะโอเคแล้วก็ก็คือว่าขอเขารู้สึกเพิ่มความมั่นใจให้เขานิดนึง believe นะคะเขาจะได้กล้าหาญนะคะในการที่จะมาจีบคุณนะคะแบบทำให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองนะคะแบบทำเป็นคนที่เข้าถึงง่ายอาจจะแต่งตัวให้แบบให้รู้สึกว่าเป็นกันเองหรือวางบุคลิกที่เป็นกันเองมากขึ้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ก้าวเข้ามาขอเดทกับคุณหรือคุณอาจจะขอเดทกับเขาเองได้เลยนะคะถ้าคุณปิ๊งเขาอยู่และอันที่3นะคะก็คือว่า abundance นะคะ
คุณปิ๊งเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลดตัวลงไปหาเขานะคะคุณสมบูรณ์แบบนะเป็นดาวประดับฟ้าเดี๋ยวเขาจะแบบก้าวเข้ามานะคะคุณเป็นคนมีความสุขสงบสุขภายในนะคะไม่ต้องร้อนรนกระวนกระวายว่าจะได้ผู้หรือเปล่านะคะจะได้ผู้หญิงหรือเปล่าจะได้ชนีไหมหรือว่าจะได้ผู้ไหมนะคะจะได้เขาไหมใจเย็นๆนะคะมันเอาบันแดนซ์อยู่แล้วนะคะคุณแบบสมบูรณ์แบบคือคนจะรักนะคะนะคะไม่ต้องส่งยิ้มเขาก็รักนะคะคนเขาจะรักนะคะไม่ต้องกังวลคือคุณสวยคุณน่ารักคุณแบบคุณมีคุณสมบัติทุกอย่างที่เขาแบบใฝ่ฝันนะคะไม่ต้องร้อนรนกระวนกระวายใดๆนะคะสงบสุขกับความสวยนะคะให้เขานั้นก้าวเข้ามาให้เขาได้ใช้ความพยายามเด็ดดอกฟ้าอย่างเรานะคะ พูดไปเขินไปโอเคและอันสุดท้ายนะคะแฟรงเกนสไตน์นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ช่วยนะคะน้ำหอมนะคะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็สงบสุขกับความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะแฟรงเกนเซนก็คือช่วยในการทำให้คุณเนี่ยสงบแล้วก็ใช้ในช่วยเรื่องของการขอพรนะคะคุณอาจจะขอพรเบื้องบนอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะคะเช่นคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองหรือคุณรู้สึกไม่เคารพตัวเองหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน้ำหนักมากเกินไปคุณอาจจะขอพรให้คุณเนี่ยรักการออกกำลังกายแล้วก็ชอบทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นหรือคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบดีไม่พอหรือสถานภาพการเงินของคุณเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะคะคุณอาจจะขอพรที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวเองไม่ว่าด้านใดหรือด้านหนึ่งหรือว่าขอพรให้คุณเนี่ยได้พบกับคนที่แบบลงตัวที่ชื่นชอบคนอย่างคุณชอบในสิ่งที่คุณเป็น 100% โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะขอให้คุณได้พบกับคนที่แบบชื่นชอบคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามใดๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นการขอพรเชื่อเติมเต็มความรู้สึกของคุณหรือขอพรให้คุณเนี่ยได้เชื่อมโยงกับเขาหรือได้พูดคุยกับเขาเพื่อได้รู้ใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบกันแต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทดลองคบหากันในฐานะเพื่อนก็ได้นะคะลองครีเอทลองออกแบบนะคะออกแบบการขอพรของคุณนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าทำยังไงให้คนที่เราแอบปิ๊งอ่ะมาชอบเรานะคะทำยังไงให้เราเนี่ยแบบได้รักนะคะได้รักกันแล้วก็ได้สมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะวันนี้ออกก็ขอตัวจบการคอนเทนต์นะคะก็คือคนที่เราแอบปิ๊งเขาคิดอะไรกับเรานะคะพบกันใน EP ถัดไปค่ะ